สวัสดีครับผมพอดีไปเจออุปกรณ์ไฮเทคล้ำยุคชิ้นหนึ่งนะฮะที่ห้องก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะดูหน้าไปก่อนเป็นไงล่ะ เห็นหน้าแล้วคงจะรู้นะฮะว่าแบบอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเด็ดขนาดไหนเฮ้ยหลายคนบอกดูหน้าจะรู้ไงวะนี่ให้ดูกันนะฮะเฮ้ยเป็นไงล่ะเด็ดไหมงงก็เก้าอี้ธรรมดาเลยนะมันเด็ดยังไงดูผิวเผินอาจจะยังไม่รู้มันคืออะไรนะฮะลองดูนะครับถ้าเกิดผมทำแบบนี้ครับยังงงๆสิฮะว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะถ้าเกิดพันอย่างนี้ละครับเห็นอะไรไหมฮะมันรีโมทคอนโทรลนะครับมันก็คือรีโมทและพอประกอบกันมันก็กลายเป็นเก้าอี้นวดนั่นเองนะฮะนี่ลองกดดูแล้วลองดูตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีโรลเลอร์มาสซาจหมุน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 โอ้โหบอกเลยโคตรฟินอ่ะคือแบบโรงแรมในญี่ปุ่นมีอย่างงี้ให้ด้วยเนี่ยเฮ้ยเห็นตอนแรกยังงงเลยเนี่ยมันมีอย่างงี้ด้วยแถมเบาะนี่ปรับขึ้นลงได้ด้วยนะฮะต้องนั่งก่อนก็เลยหมุนกลับไปหาตัวเองก่อนแฟร็บโคตรฟินนะฮะบอกเลยฮะอะไรมันจะสบายขนาดนี้แล้วดูด้านข้างฝั่งนี้ฮะนี่ฮะมันมีที่ปรับครับสามารถวู้เอาเตี้ยๆก็ได้เผื่อใครชอบแบบเตี้ยๆเตี้ยๆทำไมเพราะถ้าเกิดเป็นเก้าอี้เนี่ยนะฮะเราไม่สามารถที่จะวางขาได้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับให้มันเตี้ยถึงพื้นแล้วทำไมครับลองดูนะฮะนี่ครับคือเหตุผลครับผมสามารถวางขาบนพื้นได้ฮะเฮ้ยโอ้ญี่ปุ่นมันคิดถึงขั้นนี้เลยเนี่ยคือแบบปรับพนักเก้าอี้ได้เพื่อให้สามารถที่จะวางขาที่พื้นได้อะบ้าไปแล้วโอ้ถือเป็นที่ฟินมากๆเลยนะเพื่อนๆครับผมบอกได้เลยนะครับยังไงลองดูนะฮะใครไปพักโรงแรมเกรดดีหน่อยนะฮะอาจจะมีเก้าอี้นวดแบบนี้ให้บริการอยู่ก็เป็นได้นะฮะแต่ผมบอกเลยความฟินว่ามันก็นวดไม่ได้ดีเท่าคนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่นวดอะไรเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นฮะลองดูอย่างผมเนี่ยคือเนี่ยฟินเวอร์เลยครับ